อยากเปิดร้านที่เราแบบเป็นร้านโปรดร้านหนึ่งอะค่ะก็คือเป็นรสชาติที่ติดใจในวัยเด็กก็คือชอบทานมากตอนเด็กๆชอบทานเป็นแฮมเบอร์ความเป็นเด็กมันก็รู้สึกว่าแบบอยากกลับไปกินอีกอะไรเงี้ยพอกลับไปกินแล้วมันก็หายไปแล้วอะไรแต่ว่ารสชาติมันก็ยังอยู่ในใจเสมอค่ะอยากให้เด็กๆคิดถึงร้านนี้เหมือนที่เราคิดถึงร้านนั้นบ้างแน่นอนก็ต้องเป็นความสะอาดค่ะเพราะว่าติดใจมากไม่ว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าภายในร้านเราไม่สะอาดนะคะก็ทำให้ลูกค้าเสียขวัญรู้สึกขาดความมั่นใจกับร้านของเราอย่างเงี้ยค่ะคิดเช่นไรรายการที่จะพาทุกคนไปบุกหลังครัวร่วมเฟ้นหาร้านดาวเด่นที่ได้รับการการันตีทั้งเรื่องความสะอาดจากสุดยอดแบรนด์ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ล้างมือจากญี่ปุ่นคิเลอิคิเลอิและเรื่องความอร่อยจากเพจรีวิวอาหารแนวหน้าของเมืองไทยตาวิ่งถามเรื่องกินเรื่องใหญ่สวัสดีค่ะชื่อเจอรี่นะคะเป็นหุ้นส่วนของร้านเฮเบอร์ค่ะเริ่มต้นมีความรู้สึกว่าอยากเปิดร้านที่เราแบบเป็นร้านโปรดร้านหนึ่งอะค่ะก็คือเป็นรสชาติที่ติดใจในวัยเด็กแล้วเป็นความโชคดีที่ได้เจอเชฟด้วยค่ะที่รู้สึกว่ารสชาติเขาสามารถทำให้ใกล้เคียงได้เลยจึงมามีร้านเฮเบิร์กในวันนี้ค่ะชื่อร้านเนี้ยค่ะนะตั้งใจของความเป็นเบิร์กก็คือสิ่งที่เราคิดถึงก็คือเบิร์กตอนเด็กๆค่ะคุณแม่ก็ชอบพาไปทานสปาเกตตี้แต่ว่าจริงๆอะชอบทานเป็นแฮมเบอร์กก็คือชอบทานมากตอนเด็กๆก็คนญี่ปุ่นก็เปิดอยู่ในบ้านเก่าๆเล็กๆแล้วเราเข้าไปแล้วมันกลิ่นอายของความเป็นบ้านความอบอุ่นความเป็นเด็กมันก็รู้สึกว่าแบบอยากกลับไปกินอีกอะไรเงี้ยพอกลับไปกินแล้วมันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอ้าวแย่แล้ว ราคาก็จะไม่แรงมากแต่วัตถุดิบเราก็ยังคงคัดสรรให้ดีที่สุดแล้วเหมาะกับราคาที่เราพยายามตั้งให้มากที่สุดสิ่งแรกเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดค่ะคือเราก็ต้องเลือกเนื้อเราที่ร้านเราใช้ไทยวากิวค่ะเราก็ลองมาหลายเนื้อแล้วแต่ว่ารสชาตินี้ค่ะราคาได้แล้วก็กลิ่นของเนื้อมันได้หอมส่วนหมูก็เลือกเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากของไทยมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เรามาทำเป็นธีมร้านนี้แล้วแต่ราคามันก็ยังคงได้อยู่เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราสามารถคอมบิเนชันได้จุดขายของร้านนะคะก็จริงๆก็อยากจะเป็นแฮมเบอร์กกระทะร้อนนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยชอบไข่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกของเรามันว้าวมากเวลาเราเห็นไข่ที่มันกรีดลงเชฟก็เลยมีความตั้งใจที่จะทำเมนูนี้ด้วยกลายว่าเมนูไข่นี้ก็ขายดีไม่แพ้กับแฮมเบอร์กเลยค่ะชื่อเป็นโอมูไรซ์ค่ะซอสเฮเบอร์ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็ลูกค้าจะเอาแฮมเบอร์กโปะไปด้วยก็คือทานคู่กันไม่ว่าจะโอมูไรซ์แล้วก็แฮมเบอร์กด้วยอย่างเงี้ยค่ะข้าวโอมูไรซ์ความโดดเด่นของมันคือพูดตรงๆว่าทำยากมากเลยค่ะดูเหมือนจะง่ายนะคะพอลองไปทานที่อื่นแล้วมันก็จะมีความกระด้างบ้างไม่ค่อยนุ่มบ้างไม่ค่อยไหลบ้างแต่ว่าทางเชฟของเราอะค่ะพยายามทำได้เต็มที่กรีดออกมาแล้วมันจะได้แบบว่าฉ่ำข้างในสุดๆทานแล้วก็รู้สึกว่าโดดเด่นพิเศษเนี่ยค่ะไม่ผิดหวังค่ะที่ขายดีอันนึงก็เป็นทงคัตสึชีสยืดค่ะตัวซอสตอนนี้มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วถ้าเราชอบเปรี้ยวๆหวานๆก็แนะนำเป็นเฮเบิร์กเนี่ยค่ะส่วนตัวครีมเผ็ดเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะชอบความเป็นครีมอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครชอบแบบเผ็ดๆนิดๆแต่ว่าไม่เผ็ดมากก็เสฉวนได้เลยค่ะแล้วก็ความเค็มของซอสอีกอันนึงก็คือแกงกะหรี่ค่ะแน่นอนก็ต้องเป็นความสะอาดค่ะเพราะว่าติดใจมากไม่ว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าภายในร้านเราไม่สะอาดนะคะก็ทำให้รู้สึกลูกค้าเสียขวัญหรือรู้สึกขาดความมั่นใจเลยกับร้านของเราเงี้ยค่ะแน่นอนว่าเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการล้างมือเป็นหลักค่ะเพราะว่ามือเนี่ยมันจับทุกๆอย่างอย่างโฟมล้างมือเราก็เลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็ยอดขายดีอย่างคิเลอิคิเลอิตัวนี้คือช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ 99.99% ด้วยค่ะให้พนักงานใช้หรือว่าลูกค้าใช้แล้วก็มั่นใจในเรื่องความสะอาดได้ค่ะหรือเจลแอลกอฮอล์นะคะเราก็ใช้เป็นคิเลอิคิเลอิเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ 70% โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำล้างออกด้วยก็ตอบโจทย์ลูกค้าเราได้ดีเลยค่ะซึ่งจากจุดนี้ร้านเราก็เลยเป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับการการันตีเรื่องมาตรฐานความสะอาดมาจากคิเลอิด้วยค่ะ
ให้ความสำคัญกับโปรดักต์ต้องทำออกมาแล้วมันต้องออกมาดีค่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องความสะอาดเลยค่ะที่ร้านเฮเบิร์กนะคะตั้งอยู่ที่จุฬาซอย50ง่ายๆค่ะอยู่ตรง3ย่านเลยค่ะถ้ามาทาง MRT นะคะก็ลง MRT 3ย่านออกมาจากตึกมิตรทาวน์ก็เลี้ยวขวามาได้เลยค่ะมันจะอยู่ในซอยจุฬา50เวลาเปิดนะคะตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่ม45ทางร้านเราเปิดให้บริการทุกวันแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ